สวัสดีค่ะดร.ป้อค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ในเวลาที่แพทย์สั่งหรือแพทย์ควบคุมเนี่ยก็จะเป็นปกติดีนะคะไม่ได้มีอะไรแต่ปกติเนี่ยเวลาคนไข้ไปหาคุณหมอที่เป็นสิวคือคุณหมอค่ะเขาก็เลยจะจ่ายพวกครีมแต้มสิวให้ซึ่งครีมแต้มสิวพวกนี้ค่ะเป็นครีมที่มีสารสเตียรอยด์ข้อดีของมันก็คือทำให้หายจากการเป็นสิวได้ไวและก็ทำให้หน้าเนี่ยขาวใสขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะแต่ว่ามีคนไข้เลยค่ะที่เขาอะไปใช้สารหรือว่าครีมที่เป็นสเตียรอยด์อย่างเงี้ยค่ะแล้วถูกอกถูกใจนะคะถูกใจมากกว่าปกติก็จะใช้ยาวนานขึ้นนอกเหนือจากการใช้ที่คุณหมอควบคุมจึงทำให้มีอาการที่เรียกว่าติดสเตียรอยด์ค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ